ซาไรเฟิลในซีซั่น18เนี่ยได้รับการรีเวิร์กนะครับจากปืนที่เพียงขอแค่ได้สบตาการมองหน้ากันก็โดนจีจนต้องร้องขอชีวิตได้ยินเสียงปืนนี้คือต้องวิ่งหาโคเวอร์ไม่งั้นอาจจะถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวคือชาร์ทไรเฟิลเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่เก่งมากเลยครับก่อนหน้านี้แต่ในการใช้งานจริงเนี่ยก็เก่งไม่เท่าสไนเปอร์อื่นที่ทำดาเมจได้ในทันทีเพราะใช้เวลาในการวีดบึ้มนานถ้าเทียบกับปืนที่ทำดาเมจได้ทันทีก็จะด้อยลงมาจึงไม่เหมาะในการใช้ในการไฟแบบตรงๆเท่าไหร่เป็นปืนที่เหมาะกับการยิงไกลๆให้ศัตรูพีคไม่ได้หรือว่าโผล่มายิงตอนที่เพื่อนกำลังดันไม่ได้มากกว่าแล้วทางรีสปอนก็พยายามเนิร์ฟปืนนี้เนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกจนแพทล่าสุดก่อนที่จะรีเวิร์กก็ลดกระสุนจาก4นัดเหลือ3นัดอีกแล้วจนกระทั่งซีซั่น18มาถึงครับโดนรีเวิร์กเดี๋ยวนะบนนั้นมีคนนี่ผมไอ้นี่แรงดีแรงกับ4ดาเมจ127ดาเมจมันกลายเป็นปืนที่แรงมากครับแต่ใช้ยากเหี้ยมันถูกรีเวิร์กมาให้ต้องกดชาร์จก่อนให้เต็มหลอดแล้วมันจะยิงครับมันจะยิงตอนที่มันเต็มหลอดซึ่งตอนใช้งานจริงนะครับมันใช้ไม่ได้จริงนะค่ะเข้าหัวยิงหัวแล้วเข้าจำชื่อได้ป่ะมีชื่อป่ะอะไรวะในเวเป็นฐานอะทวิมันกลายเป็นปืนอะไรไม่รู้ไปแล้วครับมันกลายเป็นปืนที่ใช้ได้เฉพาะจังหวะที่เรายิงฟรีเท่านั้นคือถ้าไม่ได้ยิงฟรีอ่ะอย่าหาใช้แล้วถ้าจะยิงฟรีนะเอาปืนอื่นมาใช้ดีกว่าครับอย่างตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมพลาดยิงประทาวไปตอนแรกทั้งที่มันหันหลังให้ผมคือถ้าเป็นปืนอื่นมันก็คงจะตายไปแล้วล่ะและนี่คือจังหวะที่ผมคิดได้ว่าผมควรที่จะหยุดเล่นปืนนี้ครับแม็กกี้บนหลังคาแม็กกี้770ล้มสวยไม่ถึงแม้ว่าศัตรูจะน็อกแต่ว่าถ้าเป็นปืนอื่นหรือว่าปืนที่เล่นง่ายกว่านี้ครับคือมันกะจังหวะยิงยากมากคือแทนที่เราจะยิงปั้งแล้วออกมันต้องจุดปั้งจุดปั้งคือมันทุยผมพยายามดื้อครับที่จะเล่นปืนเนี่ยเป็นเวลา2วันจนผมแบบทนไม่ไหวแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้จริงผมให้โอกาสปืนนี้แล้วแต่ไม่ไหวครับคือจากปืนเทียร์ประมาณ A B มันลงไป F แบบยิ่งกว่า F อะครับก็ผมไปทดสอบไปทดลองเล่นมาให้แล้วพวกคุณจะได้ไม่ต้องเล่นกันไม่ต้องพยายามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วปืนมันอาจจะเก่งก็ได้ไม่ครับปืนมันโง่อย่าไปเล่นมันครับเล่นน้อยๆเดเวลลอปเปอร์จะได้เห็นว่าเฮ้ยปืนมันไม่มีคนเล่นเลยวะต้องบัฟซะหน่อยอะไรเงี้ยท้ายคลิปที่เหลือจะเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็อัปเดตเดี๋ยวผมจะเปิดระบบเมมเบอร์ของ YouTube แล้วสำหรับคนที่สมัครเมมเบอร์เข้ามานะครับจะมีแบชหน้าชื่อแล้วก็อีโมทให้ใช้สำหรับคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะใส่ชื่อผู้สนับสนุนไว้ท้ายคลิปด้วยเป็นการขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามผมมาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ็บมากตายได้แม็กกี้ตีเหรอเล่นช้าๆได้ปั๊มเลยหมดทนเลยเขาสิงผมเก็บดาเมจบล็อกเวอร์คือได้อยู่ครับผมขอโทษครับก็แตก2ทิปบี้1เลยตายตัวไปเถอะเย้เอาเบอร์มันทีมันโดแล้วโอ้ยนอนไปสิเบ็ดไปตายไม่นะคือไม่โดนไปหน้าผมปั๊มเสร็จแล้วตีไปแลนดิ้งอย่างนี้ก็ตายดิเบ็ด
วัดอายุจริงๆนะไอ้วะด้านบนเนาะใช่เฮ้ยใครเสียบมาปะนี่นี่เอ้าข้ามันตัวขาวอะตัวให้มันจับมันได้กิดอาจื้ยอยู่ในควันอยู่ในควันพลาสติกไปครับไปครับไปยิงมันเขาล้มอยู่เฮ้ยยังไม่มีที่ไหนตายด้วยวะผ่านตัว120ตรงนี้ขึ้นไรหลังหินก้อนนี้ปลาติดละโดนแก๊สอยู่จีผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน